สวัสดีค่ะเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวนะคะเราก็ต้องไปให้คีโมรอบที่5แล้วค่ะพอนึกถึงอาการแพ้หลังจากที่ให้คีโมนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะไปเลยค่ะแต่มันก็จำเป็นนะคะช่วงนี้เราก็สามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ปกติทานอาหารได้ปกติเลยค่ะช่วงนี้ก็สำรวจนะคะต้นไม้นอกจากเราจะบำรุงให้เขางามแล้วนะคะเพี้ยแมลงก็มาประจำเลยค่ะยิ่งเป็นต้นไม้หรือผักที่ปลอดสารเคมีด้วยนะคะยิ่งต้องหมั่นดูแลวันนี้เราก็จะมาแชร์สำหรับอีกหนึ่งสูตรนะคะในการกำจัดเพี้ยแมลงค่ะสูตรนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะเหมาะกับคนที่มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้เลยนะคะใช้แค่สองอย่างเองเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปหาขวดนะคะขวดขนาดไหนก็ได้ค่ะถ้าเรามีขวดใหญ่ก็ใช้ขวดใหญ่ได้เลยนะคะขวดนี้ก็สำหรับใส่น้ำหมักของเรากันค่ะตัวช่วยอย่างแรกเลยของดาวนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นขี้เถ้าถ่านค่ะขี้เถ้าถ่านนะคะจะมีฤทธิ์ในการช่วยขับไล่เพลี้ยแมลงต่างๆได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีสารซิลิก้านะคะช่วยทำให้ต้นไม้แข็งแรงค่ะและยังช่วยต้นไม้ของเราให้ปลอดภัยจากศัตรูพืชต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะและขี้เถ้าถ่านเนี่ยเราก็หาได้ง่ายๆในครัวนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเลยค่ะเราใส่ขี้เถ้าถ่านประมาณ 3-4 ช้อนนะคะใส่พูนๆไปเลยดูที่ก้นขวดนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากใส่ขี้เถ้าถ่านเสร็จเรียบร้อยตัวช่วยที่2ของดาวก็คือนี่เลยที่เห็นอยู่นี่คือยาเส้นนะคะดาวใช้ยาเส้นประมาณหยุมนึงนะคะก็คือหยิบมาประมาณนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในยาเส้นเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เบื่อเมานะคะและยังช่วยขับไล่พวกเพี้ยแมลงต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะจะเอายาเส้นยัดใส่ขวดนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกมีโหลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอยู่ที่ความสะดวกเลยค่ะหลังจากที่ใส่ยาเส้นประมาณหยุมนึงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ดาวก็จะไปใส่น้ำค่ะพอใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็เขย่าเลยดาวเขย่าให้ขี้เถ้าละลายแล้วก็ให้ยาเส้นเนี่ยโดนน้ำได้อย่างทั่วถึงนะคะอันนี้ก็คือเราใส่น้ำมาน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเติมเพื่อให้ได้ปริมาณที่เราต้องการค่ะก็ปริมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดปากขวดค่ะแล้วก็หาที่วางนะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้เราจะทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็นำมาใช้กันได้เลยหลังจากที่ผ่านไป1คืนก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบผงขี้เถ้าก็จะไปตกตะกอนอยู่ข้างล่างค่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นยาเส้นนะคะน้ำก็จะเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปตัดหน้ากากอนามัยมาแบบนี้ใช้แผ่นที่บางที่สุดแผ่นนึงนะคะมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาขวดน้ำแผ่นหน้ากากอนามัยที่เราตัดมานะวางปิดฝาขวดแล้วใช้หนังยางค่ะมัดแบบนี้เลยนะเพื่อสะดวกในการใช้ค่ะวิธีนี้ขอบอกเลยว่าจะไม่มีเศษผงใดๆหล่นลงมาเวลาเราใช้นะคะจะได้ไม่อุดหัวฉีดค่ะน้ำที่ใช้วันนี้อยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะคะเราก็จะใช้สูตรที่เราทำสูตรนี้นะหนึ่งสามเดี๋ยวใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำประมาณ1ลิตรค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแบบนี้นำไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะสูตรนี้เอาไปตั้งวางตรงไหนก็ได้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะและสูตรนี้ยังเป็นสูตรที่ใช้ได้บ่อยด้วยค่ะดาวก็จะเขย่าแบบนี้แล้วนำไปฉีดต้นไม้กันได้เลยอย่างต้นแคลของดาวนะคะก็มักจะมีพวกตะกั่วหนอนต่างๆเนี่ยมารบกวนประจำเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดพ่นนะคะถ้าไม่มีเพี้ยแมลงระบาดเนี่ยก็ฉีดอยู่ที่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะแต่ถ้าเพี้ยแมลงกำลังระบาดเลยนะคะฉีดทุกวันเลยค่ะจนกว่าเพี้ยแมลงจะหายไปนะคะอย่างสะระแหน่ก็มักจะมีเพี้ยแมลงมาเหมือนกันนะก็ฉีดพ่นบ่อยๆต้นก็จะแข็งแรงแล้วก็ใบสวยแบบนี้เลยค่ะสำหรับช่วงเวลาในการฉีดนะคะเราก็แนะนำให้ฉีดช่วงเย็นค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกตะกั่วหนอนต่างๆเนี่ยก็มักจะออกมาช่วงกลางคืนค่ะแพรเซียงไฮ้นะคะแล้วก็มะเขือค่ะส่วนมากจะมีเพี้ยต่างๆมาเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งพริกเนี่ยจะเห็นว่ามดเริ่มมาแล้วค่ะมดแดงนะคะฉีดไปเลยค่ะยิ่งถ้ากำลังระบาดแบบนี้เนี่ยดาวก็จะฉีดทุกวันเลยค่ะ